พ่อหนุ่มคนหนึ่งต้องร้องสื่อให้ช่วยแหละครับเพราะแกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เจอรถเข้ามาชนท้ายปรากฏหนีตอนนี้ยังหาตัวไม่ได้แต่ไปแจ้งความตำรวจเขาให้แค่ลงบันทึกประจำวันสุดท้ายยังไงรู้ไหมต้องไปหาหลักฐานเองอ่ะเคยเกิดขึ้นเราเคยบอกหลายครั้งแล้วนะฮะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ็บตัวก่อนเจ็บรถก่อนเสียหายแล้วยังต้องไปควานหาหลักฐานเองเพื่อจะเอาหาคนผิดมาอย่างนั้นเหรอค่ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้มอเตอร์ไซค์คันนี้มาก่อนเนี่ยเข้าโค้งมาปุ๊บเจอรถเก๋งสีขาวคันนี้พุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์เต็มแรงครับคนขี่นี่ก็ล้มกริ้งๆไปเลยนะฮะส่วนรถเก๋งนี่ฮะแป๊บเดียวไปต่อไม่รอแล้วนะฮะหนีไปหน้าตาเฉยนี่คือตลาดบางแพจังหวัดราชบุรีครับผู้เสียหายชื่อคุณณัฐพลแย้มกลิ่นแกบอกช่วง2ทุ่มเนี่ยนะฮะ26มิถุนายนกำลังขี่รถกลับบ้านพักแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะแฟนสาวก็นั่งซ้อนท้ายมาด้วยฝนก็ตกเข้าโค้งมาดีๆอยู่ดีๆมีรถเก๋งสีขาวไม่ทราบทะเบียนครับรถเก๋งก็มาด้วยความเร็วเลยหลุดโค้งเข้ามาชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณณัฐพลเนี่ยรถเสียหลักถลาไปไกลนะฮะเสียหายก็ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะครับทั้งตัวณัฐพลเองทั้งแฟนสาวเองรถเก๋งคู่กรณีนี่หนีไปเลยฮะไม่แม้แต่จะลงมาดูดำดูดีอะไรเลยหลังเกิดเหตุอ่ะไปแจ้งความดีกว่าสภ.บางแพครับก็ตั้งใจจะไปให้ตำรวจช่วยปรากฏตำรวจลงบันทึกประจำวันให้แค่นั้นเองแล้วไม่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วไม่ทำอะไรเลยนี่เขาบอกอย่างนี้นะฮะพี่ชายและญาติณัฐพลเนี่ยก็ไม่พอใจครับนำคลิปไปโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อตามหาเบาะแสของคู่กรณีด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะต้องติดตามมาชดใช้ค่าเสียหายและค่าดูแลรักษาพยาบาลให้ได้มันใช่หรือเปล่าไม่น่าไม่ได้เลยนะคะนี่คือประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคือแล้วเจ้าหน้าที่บอกคือเราก็ได้ฟังแต่ฝั่งผู้เสียหายนะยังไม่ได้ฟังเจ้าหน้าที่นะแต่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเขาต้องลงมาหาหลักฐานเองอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูหน่อยกันครับคุณผู้ชมใครพอจะรู้เบาะแสรถคันนี้เพิ่งเหตุการณ์วันอาทิตย์นี่เองใช่นะลองส่งไปให้ดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ช่วยผู้บาดเจ็บเขาด้วยฮะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม